รื่องจริงเปิดใจสนับสนุนรายการโดยเจนนี่ฟู้ดวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาพบกับผู้ร่วมแชร์ประสบการณ์สุขภาพท่านหนึ่งค่ะที่มาถ่ายทอดเรื่องราวผ่านความรักของผู้เป็นแม่ที่มองว่าลูกนั้นคือสิ่งสำคัญและมีค่าที่สุดสำหรับเธอค่ะเราไปทำความรู้จักกับคุณแม่คนนี้และลูกชายสุดที่รักของเธอกันเลยค่ะกำไรมูลทองน้อยค่ะกำไรมูลทองใช่คุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วคะอายุ53ค่ะแล้วตัวน้องน้องอายุ19ค่ะน้องชื่อโอ๊ตค่ะน้องเขามีความผิดปกติทางร่างกายทางร่างกายตั้งแต่เกิดเลยแล้วคุณแม่ทำงานอะไรทำงานดูแลห้องน้ำอยู่ที่วัดลำพญาค่ะแล้วตอนคุณแม่ไปทำงานแล้วน้องอยู่ยังไงคะน้องก็อยู่ฝากแม่ชีไว้แม่ชีก็จะมาขายทูปขายเทียนที่ลานบาทก็ฝากเขาแล้วก่อนหน้านี้นอกจากคุณแม่ที่ดูแลน้องเรายังมีใครช่วยดูแลบ้างไหมแต่ก่อนนั้นแม่ดูให้นี่แม่ตาคุณยายดูให้นี่แม่ก็เสียแล้วว่าไม่มีใครดูตอนนี้คุณแม่ถือว่าโอเคไหมทั้งความเป็นอยู่ฐานะการเงินการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่างานมันไม่มีทุกวันนะงานไม่ได้มีทำทุกวันมีเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็ถ้าวันขัตฤกษ์แค่นั้นเนี่ยถ้าวันจันทร์ก็ทำแค่วันหนึ่งแล้วก็วันศุกร์วันหนึ่งรายได้ต่อเดือนขออนุญาตถามได้ไหมคะคุณแม่ถ้าวันจันทร์นี่เขาให้250ถ้าเสาร์อาทิตย์ให้300รายได้ของคุณกำไรมีไม่ได้มากนักค่ะแต่ทุกบาททุกสตางค์เธอพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้ความเป็นอยู่ของน้องโอ๊ตดีขึ้นเพราะเธอนึกอยู่เสมอว่าเธอเป็นที่พึ่งเพียงคนเดียวของลูกชายของเธอคนนี้แต่ความกังวลก็ได้กลับเข้ามาหาคุณกำไรอีกครั้งเมื่อทราบว่าน้องโอ๊ตมีความผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นกับร่างกายเพิ่มจากเดิมจะเป็นอะไรนั้นไปฟังกันเลยค่ะหลังๆมานี้เห็นบอกน้องมีความผิดปกติอย่างอื่นด้วยมีก้อนเนื้อก้อนซีสใช่ไหมคะเกิดขึ้นยังไงเริ่มเกิดเมื่อไหร่คะเริ่มเกิดก่อนที่น้ำจะท่วมมันจะเป็นเล็กๆก่อนเป็นเม็ดเล็กๆตอนนั้นเขายังไม่ใหญ่ตอนนั้นมันยังเล็กอยู่ไงตาเขาจะแดงมากเลยแดงข้างเนี้ยมากเลยเราไปหาหมอก็ให้แต่ยาพารามากินแล้วก็ให้ยาหยอดตามาแล้วน้องดีขึ้นไหมก็ไม่ดีก็ไปหาหมออีกหมอก็ให้แบบนี้มาอีกตั้งแต่5ปีที่แล้วจนเนี่ยตั้งแต่เดี๋ยวนี้ก็ใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆใหญ่จนปิดเนี่ยปิดอย่างเงี้ยคือเขาไม่สามารถลืมตาได้หรอคะก็ลืมได้แต่ว่ามันไม่ได้ปิดมากเลยแต่ปิดอย่างเงี้ยเห็นอย่างเงี้ยแต่ปิดอย่างเงี้ยเลยเม็ดมันใหญ่มากเลยเม็ดใหญ่อย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเต่งมาอย่างเงี้ยเลยนอกจากที่ตาแล้วน้องยังเป็นก้อนตรงไหนอีกเป็นก็เป็นตามตัวเขาก็ยุบแล้วมันก็ไม่เนี่ยที่ขาเขาจะเป็นแล้วก็เป็นตรงนี้ที่ก้นเขาตรงนี้จะเป็นตรงหัวก้อนเป็นก้อนซีสใช่ไหมคล้ายๆเป็นซีสจะเป็นก้อนๆไม่ใช่ซีสแต่ไม่เจ็บจะไม่เจ็บคุณหมอได้บอกไหมคะเป็นอาการของเขาไม่ได้บอกอะไรทีแรกเป็นสองข้างแล้วจะเป็นเม็ดก้อนใหญ่ๆก้อนอันนี้ก้อนเท่านิ้วโป้งทาริโป้งอันนี้ตอนนี้สองข้างที่คอเลยสองแทบเลยหมอบอกไหมคะว่าถ้าเราเกิดไม่ได้รักษาหรือปล่อยให้เป็นเยอะๆกว่านี้ต่อไปจะเป็นอะไรเขาไม่บอกเขาบอกว่าถ้ามันไอเนี่ยเหนือปลาแรงเขาจะผ่าให้แต่เขาไม่ว่าเขาไม่รับประกันเขากลัวเด็กไม่ฟื้นเขาบอกเด็กไม่สมประกอบถ้าเกิดวางยาสลบกลัวไม่ฟื้นฉีดยาชาก็กลัวไม่ฟื้นเราก็อยากให้น้องหายอยากให้น้องหายแต่ว่าหมอก็คือชั่งน้ำหนักมันจะเสี่ยงมากกว่าเสี่ยงมากกว่าหมอก็บอกไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ไม่ยอมผ่าให้ก็ให้ยามากินก้อนเนื้อที่เกิดขึ้นตามตัวของน้องโอ๊ตสร้างความกังวลให้กับคุณกำไรมากพอสมควรค่ะคุณกำไรจึงลองมองหาทางอื่นเพื่อหวังให้ลูกชายของเธอดีขึ้นยาทีแรกให้กินในนั้นยาเลือดจระเข้ก็มันก็ไม่ยุบไปเอามาจากไหนคะก็เขาออกในวิทยุเขาโฆษณาว่าไงก็ว่ากินแล้วหายได้ทุกโรคเป็นโรคมะเร็งเป็นอะไรหายหมดก็เลยลองซื้อมากินดูก็ประมาณสัก5ขวดเป็นยายังไงคะเป็นยาเป็นเหมือนเม็ดแคปซูลน่ะเป็นเหมือนเม็ดแคปซูลเม็ดเล็กๆแล้วทำไมคุณแม่ถึงกล้ากินคือเขามีอย.รับรองหรือว่ามีอะไรอยู่เขาก็บอกเขามีรับรองให้กินไม่ถึงเดือนก็หมดประมาณสักอาทิตย์นึงอ่ะขวดนึงอ่ะมันขวดนึงมีไม่กี่เม็ดหรอกคือเหมือนใครบอกใครบอกก็กินก็ซื้อกินท
างเลือกนั้นดูเหมือนจะยังไม่ช่วยให้ก้อนเนื้อของน้องโอ๊ตมีขนาดเล็กลงหรือหายไปค่ะคุณกำไรจึงเริ่มศึกษาเพิ่มมากขึ้นสอบถามจากคนรอบข้างบ้างจนเมื่อมีคนที่คุณกำไรไว้ใจแนะนำศาสตร์การแพทย์ทางเลือกด้านเอนไซม์บำบัดคุณกำไรจึงมีความหวังขึ้นอีกครั้งเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรไปฟังจากคุณกำไรกันเลยค่ะแล้วทีนี้น้องมาร่างกายดีขึ้นอย่างนี้ได้ยังไงก็ทานไอ้ตัวนี้เลยค่ะทานเครื่องดื่มตัวนี้รู้จักได้ไงก็คนที่ไอ้นั่นแก้วมังกรเขาบอกมาอีกทีก็บอกกับบ้านหลังนี้มาแล้วบ้านหลังนี้เขาก็บอกมาอีกทีนึงบอกว่าเขาบอกแล้วให้ลองทานดูว่ามันดีเราก็อยากให้ลูกหายดีขึ้นไงความหวังของแม่ตอนนั้นเลยที่เขาบอกมาแม่ก็ต้องการให้น้องหายประมาณไหนอยากให้ตาหายอยากให้ยุบอยากให้ยุบมากเลยให้ตาน้องหายก่อนหน้านี้น้องเป็นยังไงแต่ก่อนเขาช่วยเหลืออะไรไม่ได้เลยหยิบอะไรก็ไม่ได้หล่นไปหมดแต่ตอนนี้เขาดีเลยดีมากเลยเขาก็กินเองเดี๋ยวแล้วก็ข้าวต้องป้อนนะพอเขายังจับไม่ถนัดจับไม่ถนัดต้องป้อนแต่พวกนมพวกอะไรเขาหยิบกินเองได้น้ำหยิบกินเองได้แต่ตู้เย็นเขาก็เปิดเองได้อะไรทำได้หมดกางเกงเขาก็ใส่เองได้แต่ก่อนนี้ใส่กางเกงอะไรแต่งตัวเองได้ไหมคะไม่ได้เพิ่งมาได้ช่วงหลังๆเนี่ยจะเพิ่งกลับมาได้ใส่กางเกงได้คือเหมือนเขามีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงขึ้นนะคะใช่แต่เสื้อเนี่ยเขาจะใส่ไม่ได้ไงก็ยังไม่สามารถใส่เองได้กางเกงเขาใส่เองได้เขาก็พอช่วยเหลือตัวเองได้มั่งหลังจากที่ทานมานานหรือยังคะก็เพิ่งจะทานได้3ชุดแล้วก็ตอนนี้3ชุดได้ขันไปมีก้อนเนื้อตรงไหนยุบไปบ้างคะนอกจากตาที่เห็นเนี่ยตรงเนี้ยหายมากเลยยุบมากเลยเนี่ยตรงเนี้ย2ข้างเลยแต่ก่อนเป็นเท่านี้เวลาหันไปก็จะเป็นเม็ดหมดเลยทั้งสองข้างเลยเนี่ยแต่เนี้ยยุบมากหมดเลยยุบหมดเลยแต่นี่เขาก็ดีนะแขนก็ดีแขนก็ยุบดีขึ้นหมดทานครั้งละสองช้อนฟองเดียวให้เขาทานฟองเดียวเช้าเย็นวันละสองครั้งแต่ตรงนี้เขาก็เป็นที่แรกมันเป็นเส้นเป็นปุ่มอะก็ยุบเนี่ยยุบหมดตอนนี้เขาก็ดีขึ้นเยอะเลยที่แรกแขนอันเนี้ยเขาจะงองี้ใส่เสื้อไม่ได้นะก็ยังงออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาจะแบบนี้เลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ยกแขนขึ้นอย่างเงี้ยได้ใส่เสื้อจะไม่เก่งไงธรรมดาเขาจะเก่งเก่งไว้คือไม่ยอมไม่ยอมให้ยืดแสงตอนนี้ยืดได้ไหมตอนนี้ยืดได้เลยเขาจะใส่ได้เลยไม่ต้องยกแขนขึ้นนะลูกยกแขนสูงยกแขนขึ้นก่อนลูกยกแขนขึ้นสูงเขาก็รู้เรื่องเขาจะยกได้หายเก่งมาหายเก่งมาเยอะพอสมควรแล้วคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างตอนนี้น้องอาการดีขึ้นก็ดีใจ ดีใจที่เขาตาเขายุบแต่ตรงนี้ยุบมีกำลังใจในการทำงานต่อเนาะมีสองคนนี่เองทางรายการขอเป็นกำลังใจให้กับคุณกำไรนะคะคุณแม่ที่มีหัวใจแข็งแกร่งทำทุกอย่างเพื่อลูกได้แบบนี้น่ายกย่องมากๆเลยล่ะค่ะทางรายการขอขอบคุณคุณกำไรและน้องโอ๊ตมากๆที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์สุขภาพขอให้ครอบครัวของคุณกำไรพบเจอแต่เรื่องดีๆและขอให้สุขภาพของทั้งคุณแม่กำไรและน้องโอ๊ตแข็งแรงขึ้นนะคะ